คณิตโอน็ตเขาว่าง่ายแต่ทำไมชอบโ no น๊กสวัสดีครับครูปอมอเพนดูเรียนครับนอกจากแกดแพทแล้วก็วิชาสามัญกนละอีก การสอบอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ o อนเนนั่นเองยิ่งโอเน็ตที่ต้องสอบบ,บังคับสอบทุกคนเลยถูกไหมครับก่อนอื่นนะครับเรามาดูความสําคัญของการสอบ o อเนกันก่อนดีกว่าครับสำหรับ o อ e เนนะครับอย่างที่ครูปอมบอกไปครับมหต้องสอบทุกคนนะครับที่สําคัญทั้งชีวิตเนี่ยสอบได้แค่รอบเดียวนี้นะครับหมายความว่าถ้าปีหน้าน้องๆจะซิ้วเนี่ยแล้วต้องใช้คะแนนโอนเนไม่มีสิทธิสอบใหม่นะเพราะฉะนั้น นี่คือความสําคัญอย่างมากเลยนะครับแสดงว่าจะต้องเก็บคะแนนให้ดีที่สุดเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับที่กําลังจะสอบนะทีนี้โอเน็ o เอาไปใช้อะไรใช้ในแอดมิชชั่นถึง30%เลยทีเดียวถูกไหมครับนอกจากการใช้แก๊ดแพแล้วก็ g p แพยแล้วนะครับยังมีโอเน็ถึง30%นะครับโอเน็ตหคะแนนนะครับเทียบได้กับแอดมิชชั่นถึง18คะแนนเลยทีเดียวหรือว่าถ้าใครสอบกศทนะครับแพทย์เนี่ยใช้โอเน็เป็นเกณฑ์ขั้นต่ําถึง300คะแนนจาก500คะแนน เยอะทีเดียวเลยนะครับนี่คือความสําคัญของ o อเนนะครับแล้วทีนี้ถ้าพูดถึง o อเนวิชาคณิตศาสตร์ล่ะเป็นยังไงกันบ้างลองมาดูสิครับโอเนคณิตศาสตร์นะครับเนื้อหาออกเฉพาะเลขหลักถูกไหมครับเพราะจะมีทั้งน้องที่เรียนสายวิทย์สินคํานวณแล้วก็สินภาษาสอบ ด้วยการข้อสอบชุดเดียวกันเลยนะครับเมื่อกี้นะครับ o n e t 1คะแนนเท่ากับแ d m i s s i o n 18คะแนนแต่โ n e t คณิต1ข้อเนี่ยมีค่าถึง2.5คะแนนหรือเทียบได้กับ a d m i s s i o ่นถึง45คะแนนเยอะทีเดียวนะครับสำหรับ o n e t คณิตเห็นไหมครับคะแนนเฉลี่ย5ปีย้อนหลังนะครับเต็มร้อยอยู่ที่22.85แปคะแนนเท่านั้นเองเห็นไหมครับตกใจไหมครับทั้งที่เนื้อหาออกแต่เลขหลักแต่ทําไมคะแนนน้อยจังลองมาดูนี่ครับครูปอมจะยกตัวอย่างโจทย์ให้ดูครับ อันนี้ครูปอมยกตัวอย่างข้อสอบโอดด์กุมภาห้าหข้อที่6มาให้น้องๆดูนะครับโจทย์มาง่ายๆเลยครับกำหนดเซต A แล้วก็มีอสมการที่แยกตัวประกอบมาให้แล้วด้วยนะครับเป็น 2x งบวกหคูณด้วย4ลบส x มากกว่า0ถามว่าเซต A คืออะไรมันเหมือนจะง่ายเลยเห็นไหมครับตรงนี้เราก็จะมีอะไรบ้างครับเราจะมี X เป็นลบหส่วนสแล้วก็อันนี้ x ก็จะเป็น4ีส่วนสถูกไหมแล้วเราก็เอามาทําการ ลากเส้นจํานวนน่นองตามการแก้อสมการทั่วไปเลยนี่ลากเส้นจํานวนนะครับมีลบหส่วนสมี4ีส่วนสตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใช้เทคนิคพิเศษของเราเลยก็คือบวกลบบวกปุ๊บเราต้องการอะไรครับต้องการมากกว่า0ถูกไหมคำตอบก็จะเป็นแบบนี้ครับมากกว่า0ูนย์ก็ต้องเป็นช่วงบวกถูกไหมครับปุบได้แล้วบอกว่าเซตเคืออะไรบ้างคือลบอินฟินิตี้ถึงลบหส่วนสแล้วก็ยูเนียนกับ 4ส,ส่วน3ไปจนถึงอินฟินิต้ปุ๊บง่ายมากนี่คือข้อสอบ onet ็เห็นไหมครับแต่ว่าน้องๆครับมีใครคิดว่าคำตอบนี้ถูกไหมครับถ้าน้องๆคิดว่าคำตอบนี้ถูกเนี่ยจะบอกว่าน้องๆเนี่ยนกไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับข้อนี้เพราะอะไรบ้างใครรู้ไหมครับว่านกเพราะอะไรนี่ไงสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้ครับลบ 3x นี่เลยจำได้ไหมครับถ้าเราจะใช้บวกลบบวกของเราเนี่ยจะต้องเป็นไงครับ สัมประสิทธิ์หน้า x จะต้องไม่ติดลบนะครับเราจะต้องทำการเอาลบคูณเข้าไปเพื่อให้ลบ 3x กลายเป็นบวกก่อนแล้วค่อยใช้บวกลบบวกอีกทีนึงถูกไหมครับเห็นไหมจุดเล็กๆแค่นี้ที่เหมือนจะง่ายนะครับทำมาแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วข้อนี้แต่ว่ามันก็ทำให้เราพลาดได้ง่ายๆเหมือนกันครับอลองมาดูอีกข้อนึงครับครูปอมยกตัวอย่างให้ดูเป็นกุมภา59ล่าสุดเลยข้อ23อันนี้เรื่องของลำดับอนุกรมนะครับ โจทย์นะครับบอกว่าบริษัทแห่งหนึ่งซื้อเครื่องจักรมานะครับในราคา A บาทคิดค่าเสื่อมราคา15%ต่อปีก็คือราคาลดลง15%ทุกๆปีเลยนะครับถามว่าถ้าผ่านไป t ปีจะเหลือเครื่องจักรมูลค่าเท่าไหร่อันนี้เป็นข้อสอบช้อยนะแต่ว่าครูป,ปอมไม่ได้ใส่ช้อยมาให้ดูเสื่อมราคา15%หมายความว่าไงครับหมายความว่าจากปีที่1ไปเป็นปีที่2เนี่ยสมมติปีที่1เนี่ยมีอยู่ A ถูกไหมครับมูลค่า A บาทซื้อมาใหม่เอี่ยมเลย ใช้ไปไปถึงปีที่2เนี่ย15%หายไปแสดงว่าเครื่องจักจรจะเหลือราคาอยู่85% 85%ก็คือ0.85ถูกไหม 0.85a เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยแล้วก็ปีที่3ก็จะเป็น0.85ยกกําลัง2คูณ a ปุ๊บเห็นแล้วไหมว่าเป็นลําดับแบบเรขาคณิตถูกไหมครับโดยมีอัตราส่วนร่วมหรือว่าตัว r เนี่ยก็คือ0.85คูณไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าผ่านไป t ปีปุ๊บมูลค่าก็ต้องเป็นไงครับ t ปก็เป็น AT ถูกไหมครับเท่ากับ0.85ยกกำลัง T แล้วก็คูณด้วย A ใหญ่ตอบได้เลยปึ๊บเสร็จแล้วชอยมันก็จะมาเป็นตัวแปรแบบนี้แหละเร็วมากง่ายมากเห็นไหมครับแต่ครับใจเย็นๆครับถ้าน้องๆคิดว่าคำตอบนี้ถูกนะครับน้องๆน,นกไปอีกข้อหนึ่งแล้วนะครับสหรับข้อสอบโอเดเสียคะแนนไปอีกแล้วเห็นไหมแอดมิชชั่นหายไป2ข้อเนี่ยคะแนนเลยนะครับข้อนี้พลาดตรงไหนครับใครรู้บ้าง ดูซิผ้าตรงไหน,นเขาบอกว่าใช้เครื่องจักรผ่านไปทีปีลำดับเลขาคณิตที่เราทำเนี่ยถูกต้องแล้วนะแต่ว่าผ่านไปทีปีหมายความว่าไงครับไม่ได้หมายความว่าปีที่เท่านั้นแต่บอกว่าผ่านไปเท่านั้นปีเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไป1ปีมันจะกลายเป็นปีที่2ถูกไหมผ่านไป2ปีจะกลายเป็นปีที่3เพราะฉะนั้นถ้าผ่านไปทีปีมันจะต้องกลายเป็นปีที่ทีบวกหนึ่งแล้วคําตอบก็จะกลายเป็น 0.85ยกกำลัง t บวก1แล้วคูณด้วย a ครับนี่คือคำตอบที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่นกกับมันเห็นไหมจุดเล็กแค่เนี้ยซึ่งบางทีถ้าข้อสอบมันง่ายมันทำให้เราประมาทนะครับประมาทแล้วเราก็จะนกแล้วเสียคะแนนไปเลยนะครับ สำหรับเครื่องมือที่จะช่วยให้น้องๆไม่นกกับข้อสอบ O n e t นะครับนี่เลยครับเป็นคอร์สใหม่ล่าสุดจาก Open d u r เรียนะครับก็คือคอร์ส o n e t ไม่นกนั่นเองมาดูสิครับในคอร์สนี้มีอะไรบ้างคอร์สนี้จะเห็นว่าแบ่งเป็นบทๆเลยนะครับดีมีตั้งแต่บทแบบพื้นฐานคณิตศาสตร์ธรรมดาเลยแล้วก็มีเรื่องเซตระบบจำนวนจริงทุกบทมาจนจบลำดับอนุกรมแล้วก็ความน่าจะเป็นซึ่งในแต่ละบทนะครับก็จะมีทั้งในส่วนของทบทวนเนื้อหาเห็นไหมครับมีทบทวนเนื้อหาให้ก่อนด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องเซตนี่ทบทวนพื้้นนนนนฐาาาาเเเซททบววรรรื่องกกกดํิแล็ โจทย์ปัญหาเรื่องเซตให้ก่อนแล้วก็มีเทคนิคการทําโจทย์ครับในโจทย์เนี่ยในคลิปเทคนิคการทําโจทย์ดิครูปอมเอาโจทย์จริงข้อสอบจริงที่เป็นข้อสอบโอเนจริงๆมาสอนให้ดูแล้วก็มาย้ําเตือนเลยนะครับว่าจุดไหนที่น้องๆห้ามพลาดจุดไหนที่จะทําให้น้องๆนกกับข้อสอบได้เห็นไหมมีเยอะแยะเลยทุกบทเลยเลขยกกําลังอาาัตราส่วนตีโกนมิติก็มีสถิติก็มีลำดับอนุกรมก็มีเห็นไหมโดยทุกบทนะครับจะเริ่มต้นด้วยการทบทวนเนื้อก่อนนั่นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าน้องใช้คอสนี้คอสเดียวนะ ครับครบเลยมีทั้งชวนเนื้อหาให้แล้วก็มีสอนเทคนิคการทําข้อสอบโอเนตการเก็บคะแนนโอเนตให้ไม่นกด้วยเห็นไหมครับเอยอะแยะเลยนะครับที่สําคัญน้องจะได้ทําข้อสอบโอเนตย้อนหลังไปเยอะมากเลยนะครับย้อนไปจนถึงโอเนตปี55เลยทีเดียวเยอะมาก5ปีย้อนหลังที่ครูป,ปอมออกมาให้น้องๆดูนะครับเห็นไหมครับมีครบทุกบทเลยแล้วก็มีทบทวนเนื้อหาให้ด้วยเพราะฉะนั้นคอร์สเดียวครบจบแน่นอนอย่าประมาทกับโอเนตนะครับ เรามีเครื่องมือดีๆที่จะช่วยให้น้องๆไม่นกกับข้อสอบโอเน็แล้วถูกไหมครับที่เหลือคือความตั้งใจของน้องๆเองนะครับใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับโอเน็ตสำคัญนะครับถึงแม้ว่ามันจะง่ายแต่ก็มีจุดเล็กๆที่อาจจะพลาดได้นะครับมาแล้วเรามาปล่อยนกไปด้วยกันครับไปเลย